คุณแค้นหรือเกลียดอะไรไทยนักหรือครับทีมชาติผมเข้ารอบรายการระดับทวีปแบบไม่แพ้และไม่เสียประตูไม่ให้ดีใจได้ไง่ายอีกอย่างเราดีใจในส่วนของเราไม่ได้ไปยุ่งกับชาติคุณแต่คุณกลับมาหาเรื่องมันไม่แปลกไปหรอในขณะที่ประเทศในอาเซียนเลือกที่จะให้กำลังใจกันแล้วนี่อะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณเป็นเพจที่มีคนติดตาม ควรคิดให้ดีกว่านี้ปะบอกว่าประเทศแลนเออประเทศแลนในที่นี้ก็หมายถึงแลนนะ่ะในภาษาลาวแลนนะนะมันหมายถึงตัวเงินตัวทองนะ่ะนี่มันคือมันมันด่าประเทศลาวว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวเงินตัวทองนะนี่คือคําพูดของคนลาวนะไทยกับลาวจูป,ปากกันได้ไม่เกินสามวันตีกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตีกันเรื่องอะไรนั้นนะก็ไปดูรายละเอียดในคลิปนี้นะแต่ก่อนดูขอค่ะอนุญาตขายของนิดนึงช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b ส cribe like, กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่คุณป้าลงนะคะชอบใจคลิปคุณป้าก็อยากให้รางวัลสินน้ำใจค่ามากคร p ก็สามารถโอนได้ที่เลขบัญชีนี้นะคะอ่ะไปดูกันก่อนว่า ไทยลาวนะั่นที่เพิ่งจะจูบปากรักใครกันโอโหชื่นชมยินดีกันเมื่อสองสามวันฮือฮาเนี่ยมาวันนี้นะตีกันอีกแล้วตีกันเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะซืมเนื่องมาจากเพจด,ดังของประเทศลาวแล้วลค่ะมีผู้ติดตามราวๆเท่าไหร่ดูก่อนอ่ะมีผู้ติดตามลาวๆอ่าไหนนะดูก่อนแป๊บเดียว บบดียอย่าเพิ่งใจร้อนนะคุณผู้ชมอ่ะโพสมันหายอม,มีผู้ติดตามสองหมื่นะถูกใจประมาณสามพันนะเพจชื่อว่าเพจวันชิวชิวนะเขาลงเรื่องอะไรเขาว่าอะไรคะประเด็นคืออะไรประเด็นคือนะมันมีการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหม ป้าก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นฟุตบอลอะไรอืมแต่ว่าที่รู้รู้ว่าไทยได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะด้วยแทคติกแล้วก็ลีลาที่เหนือชั้นนะซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะสร้างความริษยาตาเหลือกให้กับประเทศข้างบ้านที่สามนาฬิกาที่รับบุญคุณจากประเทศไทยเท่าไหร่ก็ไม่เคยสำเนียกสำนึกนะก็มาโพสแสะและ ค่ะประมาณว่าได้แค่นักกีฬาเข้าก็ดีใจธรรมดาแต่พวกอวยทีมตัวเองเนี่ยเข้ารอบ16ทีมได้กระโพดกันเหลืออันนักข่าวบางทีมแม่งกับโม้เกินต้านอ่าประมาณว่าได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโม้เกินต้านดีใจอะไรขนาดน,านั้นเนี่ยมาแซะทีมไทยนะคะว่า แม้ได้รีบสู่คืนสุดท้ายยังกัได้แชมป์บางคนก็ถามว่าได้แชมป์แล้วเหรอดีใจกันขนาดนี้อ่ะอันนี้คือเพจนี้เขาก็ลงไว้นะคะเรื่องนี้ก็สร้างความโมโหโกรธาให้กับประชาชนคนไทยอย่างเช่นคุณคุณทั้งหลายที่พากันลถทัวไปลงแบบช่ำมากนะคะคุณผู้ชมค่ะถามว่าเรื่องนี้นะอืมนักกีฬาเข้าน่ะก็ดีใจธรรมดา แต่อันพวกอวยทีมตัวเองเนี่ยอะใครจะไม่อวยคะถ้าเป็นมึงมึงก็อวยแต่เพราะมึงไม่มีไงมึงไม่ได้เข้าทีมไงมึงก็เลยไม่อวยพอเห็นคนไทยอวยพอเห็นคนไทยมีความสุขชื่นบานหน่อยไม่ได้คนประเทศนี้นะไม่ได้เลยคนประเทศนี้จะต้องออกมาซ้ำมาแซะจะต้องออกมาแขวะมาเอาอาการให้เห็นอนะว่ามันคือพวกที่ปากปลา,ปาใสน้ำใจเชือดคอแบมือขอ ความช่วยเหลือแต่รับหลังข้างหลังก็ซุกมีดไว้นี่คือนินสัยนะอืมที่แท้จริงแหละวะกูว่านะหร้อยทั้งร้อยเนี่ยกูเห็นอย่างเช่นในคอมเมนต์นี่ก็มีมาเนี่ยในช่องคุณป้านเนี่ยแต่ขี้เกียจอ่านไม่ให้ราคานะอืมก็เดี๋ยวแหละคะ่ะก็ต้องมาโพสต์ว่าคนไทยแหมได้เข้ารอบสิบหกทีมเนี่ยก็โพ์กันเหลืออืมเพราว่าดีใจเหลือเกินแหมนักข่าวขี้โม้แล้วเกินเอออ้าว 16ทีมสุดท้ายนะมันก็ดีแล้วแล้วงไงเออแล้วถามว่าประเทศมึงละ่ะได้เข้าทีมที่เท่าไหร่ได้เข้าไหมเราคัดเลือกก็ได้เข้าไหมกูถามหน่อยถามเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ดูถูงนะถามเพราะว่าไม่รู้ไม่ใช่คนดูบอลแต่เห็นว่าเออรถทัวเข้าไปฉ่ำมากกูก็เลยเกาะรอเขาไปด้วยนะไปดูคอมเมนต์หล่าทัวไทยไปเยือนเพจนี้แล้วกันนะว่า เขาคิดเห็นยังไงส่วนคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นยังไงกับคนประเทศปร,ป,รประเทศนี้นะที่เนี่ยเพิ่งจะโอ้โหมาอวย มาดีใจแกคนไทยมาซาบซึ้งในความใจดีของประเทศไทยสารพัดสารเพอยู่มาวันนี้อ่าแว่งกัดเราซะอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่แหละคือนิสัยที่แท้จริงของประเทศนี้ถึงจะบอกว่าเอสจีคุณป้าบางคนเนี่ยบอกว่าช่วยเหลือคนประเทศนี้บางทีเอาเงินไปเลี้ยงหมาก,ก็จะจังซะดีกว่าจริงไหมอืมทีนี้มาดูคอมเมนต์ทัวร์ละค่ะอืมทัวร์ไปแบบว่าช้ำม,มากนะอืม เอาคอมเมนต์ที่ส,สดสดร้อนร้อนเนี่ยก็บอกว่าอ่าขี้โมเบดปีอืม อันนี้เป็นคอมเมนต์ของคนคนลาวนะเขามาพูดว่าแหมได้สิบหกทีมสุดท้ายเนี่ยก็มาโม้โม้ทั้งปีฮีโมเบิร์ตปีก็คือโม้ตลอดโม้ยันลูกบวชแล้วแหละคนไทยเนี่ยอืมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าค่อยเป็นเอฟซีอินโดเดอร์เออนะอันนี้คอมเมนต์คนลาวอ่านคอมเมนต์คนลาวก่อนที่เนี่ยคอมเมนต์คนลาวคนที่บอกว่าค่อยเป็นเอฟซีอินโดเดอร์เนี่ยก็มีคนหนึ่งมาตอบนะคะมาบอกว่า มึงยามสิตายให้ก็ให้ไปปวที่อินโดเดอร์เออนาย้อนเกรดเขาให้นะเมื่อวานเพิ่งจะมาบอกว่าโอ้ยรักษาที่ประเทศไทยเนี่ยดีเหลือกเกินนะเด็กตัวเล็กๆคนประเทศไทยก็ให้คุณค่าพาไปอ่าลูวิโนดนำขบงขบวนเจ็ดแปดร้อยโลก,ก็ไม่หวัน่นไม่ยั่นพอพาไปอืมแต่มาวันนี้พอลุกเรื่องฟุตบอลหน่อยบอกว่าคนเราบอกว่าค่อยเป็นเอฟซีอินโดเดอร์คือกลัวไทยได้ดีไงคะคุณผู้ชมอืมคนนี้ก็ตอบว่า เรื่องของมงเดอร์ฮ่าฮาเอออันนี้ก็เขียนเป็นภาษาลาวนะแต่ชื่อเป็นภาษาไทยก็ไม่รู้คนไทยหรือคนลาวส่วนครั้เนี้ยอันนี้คอมเมนต์คนไทยแน่นอนก็มาตอบคอมเมนต์ที่บอกว่า f อฟซีอินโดเนียนะคะเขาบอกว่าก็ไม่แปลกที่จะเชียร์ชาติอื่นพอทีมชาติตัวเองก็ฝีมือมันพึ่งพาไม่ได้จริงๆนะ่ะกีฬาของประเทศลาวปาพูดด้วยใจเป็นธรรมนะไม่ว่าจะมวยอืมฟุตบอลอืม ที่เราเห็นนะะกักกอเนี่ยนะที่เขามาแข่งซีเกมเนี่ยนะพักเขาว่าเขาฝีมือดีนะแต่เขาขาดงบประมาณในการสนับสนุนขาดการพัฒนานั่นเองนะขาดทุนพูดง่ายๆขาดทุนทรัพย์ในการพัฒนานะคนน่ะที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพนักกีฬาทีมชาติได้หนึ่งเขาต้องมีเวลามีสถานการณ์การเงินที่ดีอ่ะไม่ต้องเรียนหนังสือฝึกบุ่งมั่นเลยที่จะเอาจริงเอาจังอ่ะแล้วก็พอเขาแขวนอ่า สตาร์ทแขวนนวเหมือนสมรักกันเนี่ยก็ต้องมีนะอะไรอะ่ะสวัสดิการให้เขาอย่างของทีมชาติไทยเนี่ยมีตั้งแต่เงินอัดฉีดนะได้เหรียญนู้นให้เท่านี้ได้เหรียญนี้ให้เท่านั้นเออจบแล้วหมดสภาพนักกีฬาแล้วก็ให้รับราชการเป็นเงินเดือนนะเป็นแบบว่าเออนอกราชการเป็นแล้วแต่คุณจะเป็นอะ่ะส่วนมากเขาจะให้เป็นตําแหน่งทาหารนะไม่ว่าจะนักยกน้ําดักน้องออนปวีนาอะไรพวกนี้นะเขาก็ให้เป็น อะไรอ่ะบำเหน็จบำนาญให้กินเป็นแบบก็ถือว่าเป็นบุคลากรของประเทศชาติที่ทําคุณค่าให้ประเทศชาติแต่ประเทศลาวนั้นมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรางวัลมาดีไม่ดีได้บาก็รัฐอาจจะแบ่งไปก็ได้นะเงินรางวัลจากเหรียญเนี่ยนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะคนที่บอกว่าประเทศแลนเออประเทศแลนในที่นี้ก็หมายถึงแลนนะ่ะในภาษาลาวแรนนะนะมันหมายถึงตัวเงินตัวทองนะ่ะ นี่มันคือมันมันด่าประเทศแล้วว่าเป็นประเทศที่เป็นตัวเงินตัวทองนะนี่คือคําพูดของคนลาวนะเนี่ยมันชื่ออสกสกลโสลิภูมิอมสาวลิภูมินะมันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแลนแลนในภาษาไทยภาษาลาวนะแปลว่าตัวเงินตัวทอง,องคุณผู้ชมนะอันนี้คือคอมเมนต์คนลาวเดี๋ยวจะแคปไปให้คุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยอคุณป้าใส่ไล์เขาหรือเปล่านะ คำว่าแลนน่ะคนอีสานอย่ยป้าก็จะเข้าใจแลนหมายถึงตัวเงินตัวทองเนี่ยนะอืมนี่คือคอมเมนต์คนลาวนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าอ่าประเทศไทยได้เข้าสิบบอลสิบหกทีมสุดท้ายเนี่ยสร้างความเดือดดาลสร้างอ่าไอเนี่ยอ่าคอมเมนต์นี้มาบอกว่าไทยแลนด์เอ้ยเออประมาณว่าไอพวกชอบวิ่งอืม คนนี้คนไทยมาถามว่าแล้วเคยไปถึงหรือยังสุดหลอ่อแต่คุณผู้ชมคุณป้าสะดุดใจตรงคําเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าประเทศแลน์อืมคนนี้บอกว่าคนเรานะแวะมาอ่านคอมเมนต์ซื้อๆเด้อืมคนนี้บอกว่าจัดให้เข้ารอบแปดหรือสี่ทีมสุดท้ายให้ได้ครับจัดให้เด็กมันดูว่าพี่ใหญ่ทําได้และจัดให้เด็กมาดูพี่ใหญ่นะปัจจุบันเบอร์หนึ่งอาเซียนของแท้นะคะอืม อันนี้คนนี้บอกว่าอย่าหาเรื่องมาอะไรวะแหมั่งนะบางทีคําภาษาลาวแปลไม่ออกคนนี้บอกว่าลาวแข่งวันไหนเหรอ ER? อืมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ดังนะถึงขนาดเพจไทยรัฐเนี่ยเอามาลงเลยส่วนคนนี้บอกว่าเขาชื่ออะไรอะ่ะพักไสสอนส,สีสมหวัง เออเขาบอกว่าห้าห้าว่าแต่ประเทศเขาอันนี้ไปคอมเมนต์คนลาวนะประเทศตัวเองยังเฮ็ดคือประเทศเขาั่ได้ล่าหลังประสบการณ์กันยังบบหลายแล้วยังมีหน้าไปว่าให้เขาเฮ็ดได้คือประเทศเขาก่อนซะ ประมาณว่าแหมประเทศตัวเองยังทําไม่ได้เลยเจะไปหาว่าประเทศเขาล้านหลังประสบการณ์ตามหลังเขาก็ยังประสบการณ์ก็ยังไม่มีเออยังไปให้มีหน้าว่าเขาอีกนี่อันนี้คอมเมนต์คนลาวแนละ้วคนลาวบางครั้งก็จะทนไม่ได้นะมาว่าเพจเนี่ยอันนี้ผมมือให้น้องคนลาวคนนี้นะอมืมองโลกด้วยใจเป็นธรรมอืมแล้วเรื่องอ่าคอมเมนต์นี้นะ จ้าของเพจเนี่ยวันชิวก็เข้ามาตอบกลับนะคะว่าใจเย็นมันคนละประเด็นการอ่านให้ดีก่อนแม่นไหมเออประมาณว่าแหม้ใจเย็นๆมันคนละประเด็นกันไม่รู้อะประเด็นยังไงอะ่ะแล้วก็มีนะคะคนก็มาตอบกลับคอมเมนต์ของเท้าพักไซส,สอสเนี่นะคะอืมมาบอกว่าอ่าแม่นและเจ้าได้เข้ารอบเขาซิโมหลาย ือ,อย่างกับเรื่องของเขาเขามีปัญญาเข้าได้เด่เนาะมันกับมนซิตเขาอ๋อประมาณว่าใช่อ่าเขาได้เข้ารอบเขาจะโม้จะอย่างก็มันก็เรื่องของเขาคือเขาทําได้ไงมันเป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้นะเขามาตอบกับเจ้าของเพจนะคะอืมในขณะที่ประเทศในอาเซียนเลือกที่จะให้กำลังใจกันแล้วนี่อะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณเป็นเพจที่มีคนติดตามควรคิดให้ดีกว่านี้ป่ะ อ่านี่คือคอมเมนต์ที่ป้ายอยากจะให้ใส่กรอบทองให้เลยนะคะไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เราอยู่อาเซียนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยละค่ะเราดูเรื่องเ,เร็วๆเนี่ยคิดเด็กเจ็เดือนเนี่ยเป็นตัวอย่างมีที่ไหนอะก็วิ่งมาพึ่งพาประเทศไทยนี่แหละนะพอเห็นไทยได้ดีมีสุขหน่อยมันก็เกิดอาการคันอาการอยากจะแซะ,ะอยากจะแกะอยากจะเกาทันทีเลยเนาะคนประเทศนคนประเทศนี้นะ ส่วนคนลราที่ดีที่ยังมีความรักในประเทศไทยก็ขออภัยที่ต้องพูดแต่ก็ไม่ได้เหมารวมนะไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าอาจจะมีแล้วค่ะสักสิเปอร์เซ็นต์นะคนที่ยังรักประเทศไทยอย่างแท้จริงเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับประเทศข้างบ้านที่เวลาอยากจะเดือดร้อนอยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยโอ้โหว,วิ่งมาหาไทยเนี่ยทั้งสองสามประเทศข้างๆเรานี่แหละแต่เวลาอยู่ดีมีสุขนะคะ อ่าเห็นไทยได้ดีได้ดีหน่อยก็จะออกอาการแบบเนี้ยคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรคิดเหมือนคุณป้าไหมว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นก็เพราะว่ามริษยาเรามันปากปลาใสน้ําใจเชอดคอแบมือขอมือหนึ่งแบมือขอข้าวอีกมือหนึ่งซุกเม็ดไว้ข้างหลังนี่คือนิสัยที่แท้จริงของเพื่อนบ้านของเราสําหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้สนับสนุนคุณป้าได้ทุกทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะก็ขอขอบคุณยอดโอนที่มีมาให้คุณป้าพอได้ค่าหมากปูค่ากะปิน้ำปลา สำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ